จากวัฒนาวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นะคะ2016ค่ะก็ยังคงอยู่ในเดือนแห่งความรักนะคะบทเพลงที่เราจะได้ร้องวันนี้นะคะก็ยังเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะคะรวมถึงหัวข้อที่เราจะได้รับฟังในบ่ายวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะเชิญที่ประชุมนะคะร้องเพลงด้วยกันนะคะพระเจ้ารักคุณและฉันนะคะแล้วก็จะบอกว่านะคะบอกคนข้างๆนะคะคนข้างหน้าคนข้างหลังนะคะว่าพระเจ้ารักคุณและพระเจ้าก็รักฉันด้วยนะคะร้องด้วยกันพระเจ้ารักคุณและฉันพระเจ้ารักคุณและฉันพระทรงนำพ้นภัยโดยพระเราจะอยู่คนใดจะอยู่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะพระเจ้ารักคุณและฉันในวันที่ฟ้ามืดมิดโลกมาลายกลายเป็นผงคลีดินเราจะอยู่
พระเจ้านะคะที่วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันนะคะในพระธรรมสดุดีนะคะบทที่95ข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะกล่าวว่ามาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักด้วยโมทนาให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญนะคะอยากจะให้เราได้ร้องอีกหนึ่งบทเพลงด้วยกันนะคะพระเจ้าประทับอยู่กับเราที่นี่ด้วยกันนะคะประทับอยู่ประชุมนะคะได้มีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในใจนะคะพระเจ้านะคะสำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราทุกๆคนนะคะในทุกๆวันขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาพระคุณของพระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรานะคะอยากจะให้เราได้ร้องบทเพลงนี้และระลึกถึงความรักและพระคุณของพระองค์ด้วยกันนะคะ
วจนะที่จะมาถึงเรานะคะในบ่ายวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมกาลาเทียนะคะบทที่6ข้อที่9นะคะกาลาเทียบทที่6ข้อที่9นะคะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรนะคะบทเพลงนี้นะคะก็มีเพลงเลยเป็นเพลงของที่โค้ดมาจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้โดยตรงทั้งหมดเลยนะคะเราจะได้ลองด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะจดจำข้อพระคัมภีร์นี้ไว้ในใจของเราด้วยกันเราจะจำข้อพระคัมภีร์นี้ได้เลยวันนี้นะลองร้องไปด้วยกันนะคะข้อพระธรรมกาลาเทียนะคะบทที่6ข้อที่9นะคะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจจะผ่านมาทางผู้รับใช้ของพระองค์นะคะอนุศาสนาจารย์นะคะรัตติการชมพูนะคะในหัวข้อรักความดีนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องสำหรับในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะพี่น้องคะเดือนนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์เราผ่านวันวาเลนไทน์มา7วันนะคะ14กุมภาวาเลนไทน์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้21กุมภานะคะก็เชื่อว่าในช่วงเนี้ยนะคะทั้งเดือนเลยก็จะเป็นบรรยากาศของความรักที่เราแต่ละคนก็จะแบ่งปันความรักจะสร้างความรักให้ซึ่งกันและกันดังนั้นก็ขอความรักจากพระเจ้าที่จะสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนนะคะพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ที่ผู้นำได้อ่านไปแล้วก็เราได้ร้องเป็นบทเพลงไปนะคะสั้นๆง่ายๆอยากจะเชิญชวนพี่น้องอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะถ้าไม่มีแบบนี้พี่น้องท่องจำได้ไหมคะจำได้น้องเมื่อกี้เราร้องเพลงไป4รอบแล้วนะคะ4รอบที่น่าจะจำกันได้พระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่9นะคะพร้อมกันดังๆ1 2 3อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรนะคะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งหัวข้อว่ารักความดีนะคะมันเป็นช่วงของเทศกาลแห่งความรักด้วยแล้วก็พระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องของการทำความดีด้วยนะดังนั้นก็เลยเอามาสอดคล้องกันนะคะว่ารักความดี
พี่น้องรักความดีไหมคะรักเนาะนะคะพี่น้องเมื่อยล้าในการทำความดีไหมคะไม่เมื่อยนะคะได้ยินเสียงแบบแว่วๆมาเลยว่าทั้งรักด้วยทั้งไม่เมื่อยด้วยนะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนรักความดีและเราก็ไม่มีความเมื่อยล้าในการทำความดีถ้าเราไม่เมื่อยล้าในการทำความดีนั่นแสดงว่าเรากำลังรักความดีเพราะพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านด้วยกันไปกำลังบอกกับเราว่าให้เรารักความดีให้เราอย่าเมื่อยล้าอย่าอ่อนละอาใจในการทำความดีเพื่อเราจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าแต่ก็มีคำถามนะคะว่าเราจะเป็นคนดีจะทำความดีได้อย่างไรบ้างและอะไรคือความดีมีอะไรมาวัดมีอะไรมาเป็นมาตรฐานของการทำความดีของเราบทความจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่าความดีเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมจึงจะเกิดคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นแต่กว่าที่เราจะสร้างสมความดีได้นั้นต้องใช้เวลานานบางครั้งอาจใช้เวลาเกือบชั่วชีวิตหากเราไม่รู้จักเก็บรักษาความดีนั้นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสูญไปและเราก็ไม่สามารถเรียกความดีนั้นกลับคืนมาได้พี่น้องคะบทความนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันนะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยหลากหลายสังคมแทบจะไม่เหลือความดีแล้วดังนั้นนะคะอยากให้เราที่จะรีบเร่งในการทำความดีอยากให้เรารักความดีอยากให้เราที่จะทำความดีด้วยกันต่อไปแต่ก่อนที่เราจะทำความดีหรือว่ารักความดีอยากให้เรามาพิจารณาด้วยกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำความดีด้วยวันนี้มี3ประการจะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องนะคะประการที่1ก็คือการทำความดีหมายถึงอะไรการทำความดีหมายถึงอะไรเชื่อว่าพี่น้องแต่ละคนมีคำนิยามของการทำความดีไว้นะคะว่าทำความดีในแบบฉบับในความหมายในความเข้าใจของพี่น้องเนี่ยคืออะไรความดีในความหมายทั่วไปนะคะก็คือหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ไม่ผิดศีลธรรมนะคะเช่นไม่ทำผิดศีลธรรมหรือว่าข้อห้ามของศาสนาการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อผู้อื่นแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือการดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของศาสนาพี่น้องคะคริสเตียนเราก็มีคำสอนใช่ไหมคะว่าคริสเตียนเราผู้ซึ่งดำเนินชีวิตตามคำสอนคำแนะนำของพระคัมภีร์เราก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนดีรักความดีแล้วก็ทำความดีแล้วนะคะและถ้าพระเยซูคริสต์ทรงสั่งเราให้เราทำอะไรแล้วเราทำตามนะคะก็ถือว่าเราได้ทำความดีนะเช่นในบัญญัติข้อใหญ่นะ2ข้อที่บอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเราและก็ข้อ2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าเราทำได้2ข้อนี้นะคะเราก็ถือว่าเราเนี่ยทำความดีแล้วนะเรารักความดีแล้วนะคะเพราะว่าเรารักพระเจ้าและก็เรารักเพื่อนบ้านของเราเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราไว้เป๊ะเลยพี่น้องคะแต่ว่าอาจจะมีคำถามตามมานะคะว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ตัดสินว่าทำอย่างไรจึงถือได้ว่าเป็นการทำความดีในลักษณะนี้เราสามารถจะเปรียบได้ใช่ไหมคะใช้พระคัมภีร์เป็นตัวเปรียบเทียบว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีและพระเจ้าเองก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินนะคะว่าเราทำดีแล้วหรือยังการพิพากษามนุษย์เรื่องของการทำความดีแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของพระเจ้าใช่ไหมคะไม่ใช่หน้าที่ของตัวมนุษย์ที่จะตัดสินว่าใครทำความดีหรือว่าใครทำความที่ไม่ดีแต่เราพบนะคะพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์เราเองกลับเป็นคนที่ชอบตัดสินชอบพิพากษาลงโทษซึ่งกันและกันพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19ถึง20บอกไว้นะคะว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองอย่าแก้แค้นเลยถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมทานที่ลุกโพรงไว้บนศีรษะของเขาจากพระคัมภีร์ตรงนี้นะคะกำลังบอกกับเราว่าคนที่จะพิพากษาการกระทำของมนุษย์ก็คือพระเจ้าตัวเราเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพิพากษาใครพี่น้องคะเราคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1ถึงข้อ12เช
ชื่อว่าพี่น้องคงจำกันได้นะคะพระคัมภีร์บอกว่ามีฟาริสีมีธรรมาจารย์กำลังจับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ให้มายืนต่อหน้าพระเยซูคริสต์และต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วฟาริสีก็ถามพระเยซูคริสต์นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาถูกจับฐานล่วงประเวณีถูกจับเมื่อกำลังทำสิ่งที่ผิดประเวณีอยู่ผิดบัญญัติของโมเสสอยู่เราจะทำยังไงกับเขาเพราะว่าตามธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือใช้ก้อนหินเนี่ยขว้างผู้หญิงคนนี้ให้ตายเพราะว่าเขาทำผิดฟาริสีก็ถามพระเยซูคริสต์นะคะว่าพระองค์จะทำยังไงกับผู้หญิงคนนี้และพระเยซูคริสต์นะคะก็บอกกับคนกลุ่มนั้นนะคะว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่ไม่เคยทำความผิดก็ให้เอาก้อนหินนี้ขว้างผู้หญิงคนนี้ก่อนพี่น้องคะจากคำถามของพระเยซูคริสต์เนี่ยดูเหมือนว่าทำให้พวกเขาเนี่ยเหมือนว่ายังอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพวกเขาต่างรู้ดีนะคะว่าชีวิตของแต่ละคนเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมแต่ละคนต่างเคยทำความผิดแต่ละคนต่างมีความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่แต่ละคนต่างไม่ใช่คนดีชีวิตของแต่ละคนซ่อนความผิดบาปไว้บางคนซ่อนไว้มิดมากลึกมากจนไม่มีใครรู้เลยและก็ไม่รับการเปิดเผยและในที่สุดนะคะก็ไม่มีใครที่จะเอาก้อนหินขว้างผู้หญิงคนนี้เลยและพระเยซูคริสต์ก็ตรัสกับผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเราก็ไม่เอาผิดเจ้าเหมือนกันจงไปเถอะและอย่าทำผิดอีกพี่น้องคะจากเรื่องของหญิงร่วมประเวณีคนนี้นะคะเราจะเห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิพิพากษามนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องถูกการพิพากษาตามกระทำของตัวเราเองดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราพิพากษาซึ่งกันและกันนั่นแสดงว่าเรากำลังแสดงความเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วยเมื่อใดที่เราพิพากษาเพื่อมนุษย์ด้วยกันแสดงว่าเราไม่ได้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวของเราเองเราก็ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะพูดง่ายๆค่ะพี่น้องเอาเข้าใจง่ายๆก็คือการนินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันก็ถือเป็นความผิดใช่ไหมคะเพราะว่าการนินทาว่าร้ายก็คือเป็นการพิพากษาคนอื่นให้ร้ายผู้อื่นเป็นการทำลายชีวิตของผู้อื่นและก็ครอบครัวซึ่งเชื่อแน่นอนนะคะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเคยเห็นผลลัพธ์ของการนินทามาแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเราอาจจะสนุกปากในการจะว่าร้ายผู้อื่นเราอาจจะมีความสุขในการให้ร้ายผู้อื่นแต่ว่าคนที่เรานินทาเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขเหมือนกับเราดังนั้นการนินทาการให้ร้ายการว่าร้ายผู้อื่นก็คือการพิพากษาผู้อื่นและเป็นการที่เราไม่ได้รักเพื่อนบ้านเหมือนกับตัวของเราเองเราไม่ได้ทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บอกกับเราว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีและก็ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามบัญญัติของพระเจ้าประการที่สองค่ะพี่น้องทำไมเราต้องทำความดีด้วยพี่น้องเคยเกิดคำถามไหมคะว่าทำไมเราต้องทำความดีด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยเกิดคำถามว่าทำไมเราต้องทำความดีด้วยพี่น้องเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนาะหลายคนคงเคยได้ยินนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคำพูดเดียวที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมันกลับกันไปแล้วนะคะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจากคำพูดตรงนี้นะคะเราต้องพิจารณาถึงผลของการกระทำนะคะว่ามันเป็นยังไงหากเราวัดผลของการกระทำด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยความร่ำรวยคำพูดตรงนี้ก็อาจจะเป็นความจริงนะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายนะโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองโกงภาษีมีแต่พวกที่ร่ำรวยนะร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาแต่ว่าคนดีๆคนมือสะอาดกลับยากจนนะถ้าเราคิดแบบนี้นะคะว่าคนดีเนี่ยคือคนที่ร่ำรวยคำพูดที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องคะแต่ในด้านของศาสนาในด้านของเราเองผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผลของความดีของเราคืออะไรเราไม่ได้ร่ำรวยขึ้นใช่ไหมคะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะมีเงินมีทองเราจะร่ำรวยเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะมั่งคั่งเราจะสมบูรณ์แบบไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเมื่อเราทำความดีก็คือเราได้ขึ้นไปบนสวรรค์อยู่กับพระเจ้าเป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายที่เมื่อถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะตายแต่ว่าจิตวิญญาณของเราอยู่กับพระเจ้าเราตายแค่ครั้งเดียวเราจะไม่ตายฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
โดยเฉพาะคริสเตียนเราใช่ไหมคะเราเห็นชัดเจนนะคะว่าการทำความดีนั้นเราได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากพระเจ้าแต่ว่าคนที่ทำชั่วก็รับการตอบสนองเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าทำความชั่วแล้วจะไม่รับอะไรเลยได้รับค่ะพี่น้องยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเวลาของพระเจ้าไม่ได้เหมือนเวลาของเรานะคะมนุษย์เราคิดโดยด่วนมากใช่ไหมคะบางครั้งคิดเหมือนให้พระเจ้าเป็นตะเกียงวิเศษนะคะตะเกียงอลาดินทูบอกขอพระเจ้าออกมาเลยขอให้ทำให้ได้ณเวลานี้เลยนะเราคิดแบบนั้นแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเวลาของพระองค์เนี่ยทันเวลาเสมอไม่ทันใจเราแต่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตของเราพี่น้องคะกับคำถามที่ว่าทำไมต้องทำความดีพี่น้องมีคำตอบกันบ้างหรือเปล่าคะเชื่อว่าเราหลายคนมีคำตอบในตัวของเราเองเนาะว่าทำไมเราต้องทำความดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความดีเนี่ยเราก็ต้องรับโทษจากพระเจ้าแน่นอนเราต้องตกนรกไหมเราต้องถูกการลงโทษจากพระเจ้าไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมคนทำความดีก็จะรับบำเหน็จแต่คนที่ทำความชั่วก็รับการตอบสนองเช่นเดียวกันแล้วคนที่อยู่กึ่งกลางล่ะคะพี่น้องทำความดีก็ทำได้ทำความชั่วแล้วก็ทำได้จะเป็นยังไงนะคะพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อ15ถึง16ได้กล่าวไว้นะคะว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเรานะคะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่าพระเจ้ารู้จักการกระทำของเราเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือว่าให้ร้อนให้ทำความดีไปเลยหรือว่าให้ทำความชั่วไปเลยหลายคนที่ทำทั้งความดีทำทั้งความชั่วทำความชั่วเสร็จสำนึกผิดมาสารภาพกลับใจใหม่แต่พอสารภาพเสร็จแล้วเราก็กลับไปทำความชั่วอีกอย่างนั้นหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะคายเราออกจากปากถ้าเรายังเป็นแบบนั้นพี่น้องคะทำไมต้องทำความดีด้วยเพราะว่าเมื่อเราทำความดีแล้วพระเจ้าก็จะทรงอวยพรและก็คุ้มครองเราเมื่อเราทำความดีแล้วพระเจ้าจะทรงทวงความยุติธรรมแทนเราดังคำพูดที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พี่น้องคะพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ37 38ได้กล่าวไว้นะคะว่าอย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกการวินิจฉัยโทษอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับการตวงด้วยหนานท่วนยัดไส้แน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยหนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยหนานอันนั้นอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อเราจะไม่ถูกกล่าวโทษให้เขาแล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีที่เราให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันและพระเจ้าก็จะประทานสิ่งดีให้กับชีวิตของเราด้วยเมื่อเราทำดีเรารับสิ่งดีตอบแทนแต่เมื่อเราทำไม่ดีพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ตอบแทนเราเช่นเดียวกันเหมือนคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นพี่น้องแม้ว่าการนินทาในวันนี้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนองทันทีแต่อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตอบสนองการกระทำตรงนั้นเองสักวันหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะความสนุกปากมันก็จะย้อนกลับมาสู่ชีวิตของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเคยเล่นบูมเมอแรงไหมคะที่เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนะคะที่เรายิ่งเขาบอกว่าบูมเมอแรงเนี่ยยิ่งขว้างไปขว้างแรงเท่าไหร่มันยิ่งสะท้อนกลับมาถึงคนขว้างเนี่ยแรงเท่านั้นอะไรเราทำให้กับเขายิ่งทำให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเราแบบนั้นนะคะเราทำความดีกับคนอื่นความดีเหล่านั้นก็ส่งผลกลับมาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับผู้อื่นความไม่ดีเหล่านั้นแหละค่ะพี่น้องมันจะย้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราด้วยนะคะยิ่งขว้างแรงก็ยิ่งกลับมาเร็วพี่น้องคะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันของเรานะคะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ก็มีทั้งผู้ที่ถูกข่มเหงผู้ที่ข่มเหงผู้รังแกและก็ผู้ถูกรังแกกฎหมายบ้านเมืองของเรานะคะก็จะเป็นคนที่ทวงความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกรังแกแต่สำหรับเราสำหรับคริสเตียนสำหรับผู้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเองค่ะจะเป็นผู้ที่ทวงความยุติธรรมแทนเราผู้ทำความดีพระเจ้าก็ประทานสิ่งที่ดีให้
แต่ถ้าเราทำไม่ดีพระเจ้าก็ประทานสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราเช่นเดียวกันมันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะที่จะคอยจับผิดคอยไต่สวนคอยพิพากษาคนอื่นเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราเร่งให้พระเจ้าพิพากษาในตัวเราเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้นะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ3แล้วก็ข้อ5ที่บอกว่าเหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาของท่านในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนและท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้เนี่ยบางครั้งเราไม่เคยคิดว่าเราแต่ละคนเนี่ยเป็นคนยังไงแต่เรามักจะคอยจับผิดคนอื่นแล้วก็คอยมองคนอื่นตลอดเวลาว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนที่ทำความผิดบาปพระคัมภีร์บอกว่าไม้ทั้งท่อนในตาของเราเองล่ะทำไมเรามองไม่เห็นแต่ผงเล็กๆที่ในตาของพี่น้องเรากลับมองเห็นดังนั้นการที่เราพิพากษาคนอื่นก็เท่ากับให้พระเจ้าพิพากษาในตัวของเราด้วยนะคะประการที่3ประการสุดท้ายสำหรับในบ่ายวันนี้นะคะก็คือทำความดีแล้วเราจะได้รับอะไรทำความดีแล้วเราจะได้รับอะไรพี่น้องคะเมื่อเราทำความดีเราก็ได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคะเรารับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกเราได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบสมกับที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพราะว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์พระเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างมาดังนั้นมนุษย์เองก็ต้องทำความดีด้วยการทำความดีนะคะพี่น้องเราต้องทำเมื่อเรามีโอกาสเพราะว่าถ้าหมดโอกาสแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำความดีได้อีกเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมคะเราแต่ละคนไม่รู้กำหนดชีวิตของตัวเราเองเราแต่ละคนไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่กี่ปีดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสณเวลานี้ให้เราทำความดีให้เรารักความดีให้เรารีบเร่งจัดทำความดีเหมือนที่พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านด้วยกันไปนะคะกาลาเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บในเวลาอันสมควรฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำความดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะต่อครอบครัวที่มีความเชื่อนะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำความดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเชื่อเราไม่รู้ว่าโอกาสของเราแต่ละคนเนี่ยจะมีไปถึงเมื่อไหร่จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องรีบเร่งทำความดีมีอาจารย์คนหนึ่งบอกไว้นะคะว่าให้ใช้ชีวิตประหนึ่งว่าวันเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับตัวเราเองแล้ววันพรุ่งนี้จะไม่มีแล้วถ้าพี่น้องรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับชีวิตของพี่น้องน้องจะทำอะไรคะจะทำอะไรดีหลายคนบอกว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่กับครอบครัวหลายคนบอกว่าจะบอกรักแอบรักใครอยู่ไม่รู้นะคะไม่เคยบอกสักทีวันนี้ถึงโอกาสแล้วเพราะพรุ่งนี้ไม่มีแล้วก็จะอาจจะบอกรักนะคะกับคนที่เราแอบรักอยู่ก็ได้หลายคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็จะรีบเร่งในการทำความดีของตัวเองต่อไปนะคะเชื่อว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีหลากหลายความคิดที่เราจะทำอยู่พระธรรมลูกาบทที่12ข้อ13ถึง21ได้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่นะคะเศรษฐีโง่คนนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวถึงก็คือเขาหมดโอกาสที่จะทำความดีแล้วเศรษฐีเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสนใจแต่ตัวเองไม่สนคนอื่นว่าจะเป็นยังไงมีสมบัติมากมายก็ภูมิใจในความร่ำรวยของตัวเองภูมิใจในทรัพย์สินของตัวเองแต่ไม่คิดจะแบ่งปันให้กับใครในที่สุดนะคะเศรษฐีก็ไม่มีโอกาสจะใช้ทรัพย์สินนั้นพี่น้องคะทั้งๆที่มีโอกาสเยอะแยะมากมายมีเงินทองมากมายแต่กลับหมดโอกาสในการทำความดีบางครั้งเงินทองก็เป็นตัวที่ขัดขวางเราไม่ให้เราทำความดีเงินทองไม่ได้ความไม่ได้เป็นความผิดบาปที่เราแสวงหาเงินทองไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะถ้าเรารู้จักที่จะใช้เงินทองของเราในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่ดีถ้าเราบอกว่ามีเงินทองมากเป็นสิ่งที่ผิดนะคะเศรษฐีณเวลานี้ก็คงแย่เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าเราจะใช้เงินทองของเราในทางยังไงบ้างไม่ใช่มีเงินทองแล้วจะทำเหมือนเศรษฐีเขาก็หมดโอกาสในการทำความดีนะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสค่ะให้เราทำความดีนะอย่าให้เหมือนเศรษฐีเ
ราะว่ามีเงินทองเยอะแยะมากมายแต่กลับไม่มีโอกาสในการใช้เงินทองเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราตัวของเขาเองและก็ตัวของผู้อื่นเลยมียายแก่คนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ยากจนมากไม่มีลูกหลานที่จะเลี้ยงดูเอาใจใส่เลยยายแก่เนี่ยต้องช่วยตัวเองนะคะโดยการเก็บหนังสือพิมพ์เก่าๆมาพับเป็นถุงแล้วก็ขายเพื่อจะแลกเงินแล้วก็ประทังชีวิตไปวันๆวันหนึ่งนะคะมีเด็กน้อยจากครอบครัวของเศรษฐีที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ๆแถวนั้นนะคะมาวิ่งเล่นอยู่แล้วก็มายืนคุยกับยายและบังเอิญนะคะเห็นภาพบนถุงกระดาษเด็กหญิงคนนี้ก็เลยถามยายนะคะว่ายายจ๋านี่รูปอะไรเหรอจ๊ะนะยายก็ตอบว่าอ๋อนี่คือรูปของเปรตเองแหละหลานเอ้ยเปรตมันไม่มีลูกมันไม่มีหลานไม่มีญาติพี่น้องทำบุญทำทานให้ต้องอดอยากผอมโซอย่างนี้กลางคืนก็จะส่งเสียงโหยหวนเหมือนยายนี่แหละถ้าตายไปแล้วเนี่ยยายก็คงจะไปเป็นเปรตแล้วล่ะเมื่อเด็กน้อยฟังนะก็รู้สึกสงสารมากแล้วก็พูดกับยายนะคะว่าอุ้ยน่าสงสารจังค่ะยายจ๋าแต่ยายไม่ต้องห่วงนะจ๊ะถ้าเกิดว่ายายเกิดตายไปจริงๆเนี่ยหนูจะทำบุญทำทานไปให้ยายกินเองจ้ะนะคะเมื่อยายได้ยินดังนั้นก็ถึงกับน้ำตาซึมแล้วก็พูดกับเด็กน้อยคนนั้นนะคะว่าโถแม่หนูทูลหัวของยายแต่ยายว่าเอามาให้ยายกินเวลานี้จะดีกว่านะอย่าร้อยายต้องไปเป็นเปรตเลยพี่น้องคะเด็กน้อยมีความคิดซื่อๆนะคิดแบบเด็กๆว่าไม่อยากจะให้ยายเนี่ยตายไปต้องไปเป็นเปรตด้วยความหวังว่าอยากจะทำบุญให้กับยายนะแต่ว่าสำหรับคนที่หิวโหยคนที่ต้องการยายเนี่ยเขาต้องการอาหารต้องการการดูแลเอาใจใส่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่าที่จะรอให้ตายแล้วแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำกรวดอะไรไปให้เราเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเราแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเราชอบรอเวลาในการทำความดีเราเคยบอกรักคุณพ่อคุณแม่ไหมคะหลายคนอ่ะเคยบอกรักทุกวันทุกวันแต่หลายคนก็รู้สึกเขินอายเวลาในการบอกรักคุณพ่อคุณแม่อย่ารอเวลาค่ะพี่น้องอย่ารอให้มันสายเกินไปที่เราจะบอกเพราะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบแสดงความรักหรือว่าทำความดีเนี่ยเมื่อมันสายเกินไปนักปรัชญาท่านหนึ่งกล่าวไว้นะคะว่าคนเราจะรู้จักคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต่อเมื่อเขาได้สูญเสียมันไปแล้วสามีจะรู้จักคุณค่าของภรรยาก็ต่อเมื่อเขาได้สูญเสียภรรยาไปแล้วภรรยาจะรู้จักคุณค่าของสามีก็ต่อเมื่อเขาได้สูญเสียสามีไปแล้วพี่น้องคะดังนั้นนะคะการแสดงความรักการจะทำความดีเราควรทำขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่และก็รับรู้ได้อย่ารอให้มันสายเกินไปแล้วเรามาบอกรักหรือว่าทำความดีให้ซึ่งกันและกันการแสดงความรักต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องอย่าผัดวันประกันพรุ่งรีบทำเสียแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเรายังมีโอกาสอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ของเราแต่ละคนเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่ามีคำกล่าวไว้น่าฟังนะคะเขาบอกว่าวาจาออกจากปากเหมือนขนนกที่ถูกโปรยให้ปลิวไปในอากาศลอยไปตามลมยามโปรยนั้นแสนง่ายแต่ที่ยากก็คือเราไม่อาจตามเก็บวาจาเหล่านั้นกลับคืนมาได้เวลาของเราเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องถ้าเวลามันผ่านพ้นไปจากชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราจะไปวิ่งตามเก็บเวลากลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเวลานี้เมื่อเรามีโอกาสอยู่ให้เรารักความดีให้เราทำความดีขณะที่เรายังมีโอกาสอย่ามัวแต่สะสมเงินทองจนลืมสะสมความดีจนลืมทำความดีจนลืมรักความดีเพราะว่าการทำความดีก็คือเราได้สะสมสมบัติไว้ในสวรรค์แล้วและเมื่อถึงวันที่พระเจ้าเสด็จมาเราก็จะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์อย่างแน่นอนดังนั้นในบ่ายวันนี้นะคะก็อยากจะหนุนใจสำหรับพี่น้องนะคะว่าในช่วงของเดือนแห่งความรักนอกจากเราจะรักซึ่งกันและกันแล้วรักพระเจ้าแล้วรักเพื่อนบ้านแล้วเราก็อย่าลืมที่จะรักความดีด้วยเพราะว่าการรักความดีการทำความดีเราจะได้รับผลสนองได้รับผลตอบแทนจากพระเจ้าแม้ว่าณเวลานี้จะยังไม่เห็นผลแต่พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บผลเหล่านั้นในเวลาอันสมควรในเวลาที่เหมาะสมในเวลาของพระเจ้าและเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับชีวิตของเรานะคะอยากจะฝากไว้สำหรับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรสำหรับพี่น้องทุกคนนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสรุปการก็แต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าในบ่ายวันนี้
ที่ได้กระตุ้นเตือนสอนชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกคนจะให้รู้จักที่จะรักความดีทำความดีแสวงหาความดีโดยที่ไม่มีจิตใจเมื่อยล้าไม่อ่อนระอาใจแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลของการทำความดีก็ตามแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งผลของการทำความดีนั้นก็จะกลับคืนมาสู่ชีวิตของแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระเจ้าพระบิดาเจ้าเพราะว่าพระทัยของพระเจ้านั้นเวลาของพระเจ้านั้นเหมาะสมเสมอสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนพระบิดาเจ้าฝากมอบชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนไว้ภายใต้การอวยพรที่มาจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรค่ะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคำที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ตอบสนองนะคะด้วยบทเพลงสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับนะคะไม่ใช่ทรัพย์สินหรือว่าเงินทองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับอยู่บนสวรรค์นะคะจะได้มีโอกาสถวายเกียรติกับพระเจ้านะคะผ่านการถวายทรัพย์นะคะระหว่างถวายทรัพย์เราจะร้องบทเพลงฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปนะไหลล้นทวนภูเขาและ
จกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเพราะเหตุความรักของพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับการไทยเข้ามาสู่ใต้ร่มพระคุณเป็นคนชอบธรรมเฉพาะพระของพระองค์ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งดีอันใดที่จะเทียบกับพระคุณของพระองค์ได้ข้าพเจ้าจึงขอมอบชีวิตที่มีอยู่นี้ไว้กับพระองค์ทรัพย์และทรัพย์สางที่นำมาอย่างพระนิเวศของพระองค์เพื่อให้เป็นเครื่องตัวแทนแห่งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อทรัพย์สมบัติเพื่อจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้อยู่ที่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ได้ถวายต่อพระองค์โปรดอวยพรในชีวิตประจำวันที่ข้าพระองค์จะดำรงต่อไปให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ขอประทานกำลังสติปัญญาเกิดทรงสุดสถิตอยู่ด้วยไม่ว่าข้าพระองค์จะทำงานข้าพระองค์จะเรียนมีผู้หนึ่งผู้ใดที่เจ็บป่วยมีผู้หนึ่งผู้ใดที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีความท้อแท้ในจิตใจข้าแต่พระเจ้าขอทรงสถิตอยู่ด้วยแต่ต้องเยียวยารักษาเล้าลมจิตใจและให้เขาได้รับกำลังฟื้นชื่นขึ้นขอทรงนำในอาชีพการงานขอทรงนำและอวยพรในครอบครัวที่จะมาแท่นบูชาในการนมัสการพระองค์ทุกๆวันให้คำหลายได้เชื่อไว้วางใจในพระองค์มีอุปสรรคปัญหาใดขอโปรดเมตตาข้างหลายได้ไว้วางใจในพระองค์อธิษฐานทูลขอพึ่งพาพระองค์วันนี้ข้างหลายจะแยกย้ายกันออกจากสถานที่นี้ไปขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าความสนิทสนมการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายบัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนครับพี่น้องครับก็ขอกล่าวทักทายและต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะเสร็จสิ้นการนมัสการนะครับแต่ว่าสามัคคีธรรมเราก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ทราบมีพี่น้องท่านใดที่มาบ่ายวันนี้เป็นครั้งแรกมีไหมครับ ไม่มีนะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใครอยากประชาสัมพันธ์นะครับเหมือนที่ได้แจ้งมีค่าย Day Camp นะครับสำหรับเด็กๆลูกหลานนะครับอายุ 5-12 ก็ประมาณอนุบาล 3 ถึงป.6 นะครับเราจะจัดค่าย2ช่วงด้วยกันนะครับในวันที่29กุมภาถึงวันที่4มีนาคมนะครับสัปดาห์1สัปดาห์และสัปดาห์ที่2วันที่7ถึงวันที่11สัปดาห์แรกเป็นค่ายภาษาอังกฤษครับพี่น้องที่มีลูกหลานเด็กๆก็จะได้เรียนการแดนซิ่งการทำคุกกิ้งการทำอาหารต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ค่ายไทยนะครับภาษาไทยก็จะเป็นการเรียนรู้ความเป็นไทยนะครับและรวมทั้งการมีกิจกรรมนอกสถานที่ทัศนศึกษาด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับและนำลูกหลานของเรามาเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันแล้วก็พบกับเพื่อนๆตอนนี้เราตั้งไว้ที่จะรับประมาณ70ที่นะครับก็มีคนมาสมัครแล้วเกือบเต็มแล้วนะครับฮะก็ลองสนใจก็สามารถขอใบสมัครหรือว่ารับใบ
ใบระเบียบราชการนะครับของสุทธิบัตรของในที่ด้านหน้านะครับจะมีเบอร์ติดต่อนะครับหรือว่าพาแนะนำให้เพื่อนๆลูกหลานของเพื่อนๆก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องครับในช่วงอีสเตอร์นะครับช่วงอีก1เดือนข้างหน้าวันที่27มีนาคมนะครับจริงๆแล้วสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นวันอาทิตย์ทางตาลแล้ววันจันทร์อังคารพุธเรามีเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์นะครับแล้ววันพฤหัสที่24เป็นการมัสการพระเจ้าระลึกถึงการตั้งพิธีมหาสนิทนะครับวันศุกร์สุขประเสริฐนะครับที่25มีนาคมก็มีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันสุขประเสริฐและวันเสาร์ครับเราจะมีเยี่ยมสุสานบรรพชนมี3ที่นะครับสุสานโปรเตสแตนต์ที่ยานาวาสุสานสำเลแล้วก็สุสานคริสเตียนปาซีที่ถนนสีลมนะครับซึ่งเรามีบรรพบุรุษหรือว่ามีญาติญาติได้ฝากร่างใน3สุสานนี้เราก็จะไปเยี่ยมนะครับและเสร็จจากการเยี่ยมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนมัสการพระเจ้าแล้วลึกถึงบรรพชนนะครับที่พระวิหารเวลา11โมงนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์พี่น้องว่าแม้ว่าบรรพชนของท่านจะเป็นผู้เชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามนะครับเราอยากจะลึกถึงและโดยมีการวางดอกไม้นะครับในพระวิหารนี้พี่น้องที่มีความประสงค์อยากจะร่วมในการวางดอกไม้สามารถลงชื่อบรรพชนของท่านนะครับด้านหน้าพระวิหารนะครับหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วลองตรวจชื่อนะครับที่บอร์ดด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วยเช็คว่าท่านจะมาได้หรือมาไม่ได้หรือว่าจะขอให้ทางคริสตจักรมีคนวางแทนก็ได้นะครับเราก็ยินดีนะครับแล้วก็วันที่27วันอาทิตย์อีสเตอร์เราก็จะมาฉลองอีสเตอร์กันนะครับอยากเรียนพี่น้องว่าเราจะมีการปิกนิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่20มีนาคมครับอีก4สัปดาห์ข้างหน้านะครับเสร็จจากการนมัสการแล้วก็คราวนี้เราจะใช้ที่ใต้ร่มก้ามปูด้านหน้านี้นะครับก็เพื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นอีกนิดนึงนะครับจากวันปกติที่เราก็ได้พูดคุยรับของว่างด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเรามีของว่างที่รับประทานแล้วเราพูดคุยกันด้านหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ